สวัสดีนะคะวันนี้พี่นิกกี้ฟาร์มพอดีแคทตัสนะคะจะพาทุกคนมาดูตัวช้างนะคะโคลีพันธะตัวนี้ที่นิกกี้เลี้ยงไว้อายุน่าจะประมาณ8ปีอัพขึ้นมานะคะอาจจะดูไม่ใหญ่มากแต่ว่านิกกี้ก็เลี้ยงมาพอสมควรค่ะก็หลายคนอาจจะไม่มีช้างน้ำสวยๆไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะวันนี้นิกกี้ก็เลยจะเอาช้างค่ะมาโพสให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าไม่ได้ทำคลิปช้างนานแล้วเนาะนี่นะคะต้นนี้เดี๋ยวนิกกี้จะวัดให้ดูอันนี้ยุบไปแล้วกันเนาะไม้มันถัดอันนี้เริ่มจากศูนย์นะคะอันนี้ก็ประมาณ14เซนแล้วนะทุกคนสวยไหมคะนี่ผิวค่ะหมุนไม่ได้แล้วนะคะกระถางนี่ผิวและหนามคือนิกกี้ก็ต้องบอกก่อนว่าไม่เลี้ยงอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นะเพราะว่าแบ่งเวลาไปเลี้ยงตัวอาริโอเป็นหลักเนาะแต่ว่าไม้สายที่เราชอบเราก็ยังเลี้ยงอยู่นะคะต้นนี้อาจจะมีคราบน้ำนิดนึงนะทุกคนนี่ก็ไซส์ใหญ่มากแล้วนะคะน้องพวกนี้คือน้องที่แบบออกดอกหมดแล้วนะอันนี้ก็ขนาดของเขาก็อยู่ที่ประมาณ17น่าจะได้นะคะ17เซนเนี่ยค่ะถ้าใครเลี้ยงช้างไซส์ใหญ่ก็จะได้ประมาณนี้สังเกตเต้าไหมคะเต้ามันก็จะคนละแบบนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูช้างไซส์ใหญ่ต่อดีกว่านี่ค่ะต้นนี้ก็เป็นช้างไซส์ใหญ่แล้วจะบอกว่าเต้าสวยมากต้นนี้หนามก็ใหญ่นะทุกคนต้นนี้ขนาดนิกกี้ประมาณเอานะอยู่ที่ประมาณ14เซนครึ่งนะคะนี่ค่ะตอนนี้เป็นช่วงเวลาใกล้5โมงเย็นแล้วนะคะพระอาทิตย์จะมาทางนี้นี่เห็นพระอาทิตย์ไหมคะพระอาทิตย์จะมาทางด้านนี้นะคะโรงเรือนนิกกี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นไม้หลากหลายทั่วไปไม้ที่เราสะสมเนาะเรามาดูต้นต่อไปต้นนี้เห็นไหมคะฟอร์มจะไม่สูงเตี้ยๆนะนี่เห็นสองต้นนี้เห็นความแตกต่างไหมคะเนี่ยค่ะถ้าในกรณีเลี้ยงช้างไซส์ใหญ่ยังไงไม่ให้เป็นราสนิมของนิกกี้ก็คือไม่ลดน้ำเยอะมากจนเกินไปดินที่ใช้ปลูกนะคะต้องโปร่งสุดๆนะคะคือไม่ให้มีคราบความชื้นหรือความชื้นมันขึ้นมาเลยไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้ไม้ค่ะมีเชื้อโรคอยู่ตามผิวแล้วก็เป็นอะไรที่จะมีราสนิมเกิดขึ้นได้นะคะเนี่ยค่ะต้นนี้ก็สวยมากเลยทุกคนดูน้ำสวยไหมคะนี่ผ่านมา4ต้นอันนี้แอบแวะดูตรงนี้หน่อยนึงอันนี้ก็เป็นคริสหรือแฝดประมาณคริสนะคะไปทางนี้แล้วก็ไปทางนี้นะคะเนี่ยมันจะมียอดอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ออกดอกแล้วอันนี้ก็ออกดอกเขาออกอยู่กันบ่อยๆนะคะนี่ก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งเลยนะเห็นไหมคะไม่มีราสนิมถามว่านิกกี้เลี้ยงมีราสนิมไหมก็แทบจะไม่มีนะทุกคนมีน้อยมากที่แบบเป็นต้นเล็กแล้วเขาป่วยง่ายอาจจะมีโอ้มันมีต้นนู้นด้วยนะทุกคนนู่นไปไม่ถึงแต่ต้นนั้นอะสวยเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบหนามยาวออกมาแล้วก็เต้าใหญ่นะคะเนี่ยนิกกี้จะมีแบบนี้ค่ะเยอะเลยไม่รู้ว่าใครอยากได้เมล็ดไหมเนาะถ้าใครอยากได้ก็นิกกี้ก็จะส่งให้ฟรีนะคะแต่ต้องเขียนความจำนงมาก่อนนะคะแล้วตรงไหนอีกนะที่มีช้างนี่ก็จะเป็นช้างอีกต้นนึงนะต้นนี้เดี๋ยวนิกกี้ถ่ายรูปทำปกคลิปอีกอันนี้เป็นฝักของเขานะคะที่ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นอย่างนี้เพราะว่าไม่รู้จะเก็บแล้วเอาไปเพาะตรงไหนเราไม่มีเวลาเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะมันจะมีแบบอีกอันนึงโผล่มาตรงกลางอันนี้ก็รอแทงฝักขึ้นอันนี้ความจริงคือเก็บไปเพาะได้แล้วนะคะนี่คือมือของนิกกี้ถามว่าต้นนี้กี่เซนเดี๋ยวเริ่มตรงนี้น่าจะ
เกือบ20แล้วค่ะทุกคนต้นนี้นะสำหรับสายช้างก็ดูคลิปนี้นะคะแต่ว่าคลิปนี้นิกกี้อาจจะไม่ได้ให้ดูช้างไร้หนามเนาะกับพวกบูมแมมม่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้ต้นนี้ก็เขาเรียกอะไรนะออกดอกแล้วเหมือนกันนะอันนี้จะออกอมฟ้าเล็กๆนะคะแล้วก็มันจะมีอยู่ตรงนู้นก็จะเป็นไซส์กลางๆเนาะไซส์กลางๆก็ไม่เป็นไรเราก็ดูแค่ไม้ใหญ่เนาะวันนี้ดูช้างใหญ่ๆไม้บรรทัดอึ๊บนี่ค่ะนี่ก็อีกต้นหนึ่งทุกคนไซส์ใหญ่ใหญ่นะนี่มือนิกกี้ก็เป็นผู้หญิงมือใหญ่มากนะแต่น้องก็ใหญ่มากจริงๆนี่ค่ะว้าวเห็นไหมคะอัตลักษณ์ของเขาเนี่ยไม้อะค่ะเวลามันยิ่งโตนะทุกคนนะมันยิ่งสวยอันนี้ก็จะมีคราบน้ำบ้างนะคะนิกกี้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นคือก็เลี้ยงตามปกติเลยนะคะอันนี้ก็เป็นไม้ที่เราทำนะคะแล้วก็มันก็พอเมล็ดแล้วก็ได้เป็นแบบนี้ขึ้นมาก็ขยายเร็วดีค่ะสวยดีก็ทำไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆนะคะแล้วมันจะมีอยู่ตรงนู้นแต่ว่านิกกี้อาจจะให้ดูประมาณนี้นะคะใครเลี้ยงกระบองเพชรนะคะที่เป็นทรงแบบนี้นะคะทรงแบบนี้ก็แชร์ลิงก์กันได้นะแล้วก็เดี๋ยวถ้านิกกี้ทำคลิปนะคะช้างอีกก็จะเอามาลงให้ทุกคนได้ดูนะคะลาไปกับเจ้าต้นนี้ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ